โดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือร่วมกันกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยถึงกรณีการหารือเรื่องของ Travel Bubble หรือว่าการจับคู่ประเทศการท่องเที่ยวว่าเอกอัครราชทูตในหลายๆประเทศจะเข้ามาหารือเรื่องของ Travel Bubble โดยไทยเนี่ยจะเลือกจับคู่กับประเทศที่มีการบริหารจัดการป้องกันโควิดที่ดีและไม่มีการระบาดหนักซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่เราต้องนำมาพิจารณาโดยประเทศแล้วก็ประชาชนอย่าตกใจเพราะยังไม่ได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแต่เปิดให้นักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาก่อนครับทางนี้ในการเจรจากับท่านทูตญี่ปุ่นก็ได้พูดถึงเรื่องของการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนที่คนญี่ปุ่นจะเข้ามาในประเทศไทยต้องแจ้งว่าไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าจะไปไหนก็ได้นอกจากนี้นะครับต้องมีการตรวจสุขภาพหรือว่า fit to fly ก่อนและหลังการเดินทางจะต้องรายงานตัวต่อบริษัทห้างร้านที่เข้ามาทำงานตลอดเวลาหากไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวอะไรระบบเศรษฐกิจของเราก็จะเดินต่อไปไม่ได้ไวรัสโควิดไม่ใช่ตัวที่ฆ่าเศรษฐกิจแต่คือการที่นักธุรกิจไปไหนมาไหนไม่ได้เราจะต้องเกาให้ถูกที่คันโดยเราต้องพยายามจะเร่งดำเนินการเริ่มของ Travel Bubble ให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เน้นย้ำว่าจะต้องไม่มีคนแอบอ้างในคราบนักธุรกิจแฝงเข้ามาเพื่อไปท่องเที่ยวเป็นหลักก็ผ่อนปรนไปตามระยะเศรษฐกิจจะต้องขับเคลื่อนแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่ต้องระมัดระวังเท่านั้นเองส่วนรายละเอียดก็ต้องติดตามกันอีกทีนะคะอาจจะเป็นการจับคู่ระหว่างประเทศกับประเทศหรือว่าเมืองกับเมืองก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ